ลดลงแน่นอนต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น Q on Q เนี่ยมาจาก3ปัจจัยด้วยกันนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของค่า FTนะครับในรอบนี้นะครับก็มีการปรับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับเพราะนั้นในไตรมาส2ก็ได้ประโยชน์ไปสัก2เดือนแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นคือ ascending triangle นะครับขอหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียเวลสำหรับคนที่พร้อมจะห่อหุ้นกลับบ้านเพื่อเอาไว้เป็นการลงทุนในระยะกลางยาวซึ่งคุณเอกบอกว่าน่าจะเป็นหุ้นดีเฟนซีฟเป็นหุ้นที่งบครึ่งหลังของปีน่ามีลุ้นออกมาสวยและก็น่าจะเป็นหุ้นที่ลุ้นเทิร์นอะราวด้วยนะครับขอเริ่มกันที่ตัวแรกครับคุณเอกครับครับตัวแรกเป็นตัวของ GPSC นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเอาตัวของ Bigrim มานะครับก็ค่อนข้างคล้ายกันนะครับธีมเล่นค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับสัปดาห์นี้เราให้ตัวของ GPSC เป็นหุ้นเด็ดนะครับเพราะว่าปัจจัยบวกเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าพอไปอัปเดตในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส2นะครับเราคาดการเอาไว้750ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น 140% Q on Q นะครับแต่ว่ายังลดลงอยู่นะมาสัก 67% year on yearนะครับลดลงแน่นอนต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น Q on Q เนี่ยมาจาก3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือ1ในแง่ของยอดขายไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับในด้านของกำลังผลิตนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะในส่วนของโรงไฟฟ้า IPP ทั้ง Gecko 1แล้วก็IPP Phase 5นะครับก็กลับมาเดินเครื่องได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับก็ขายไฟขายไอ้น้ำได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของค่า FT นะครับในรอบนี้นะครับก็มีการปรับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับเพราะนั้นในไตรมาส2ก็ได้ประโยชน์ไปสัก2เดือนนะครับปรับขึ้นมามากแค่ไหนมากนะครับปรับขึ้นมาประมาณสัก 23.38 สตางค์นะครับกลมๆก็23สตางค์แหละนะครับขึ้นมาจากในช่วงของไตรมาส1นะครับก็เพราะนั้นก็จะช่วยในแง่ของรายได้ช่วยในแง่ของ Gross Margin ที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับปัจจัยที่3ก็คือในเรื่องของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนนะครับในไตรมาสนี้ต้องยอมรับว่าเข้าหน้าฝนนะเพราะนั้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะครับในลาวก็คือโครงการสยามบุรีที่ GPSC ถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับก็จะรับรู้กำไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เป็น3ปัจจัยบวกที่หนุนผลประกอบการในช่วงของไตรมาส2นะครับภาพรวมของต้นทุนต้องบอกว่ายังมีแรงกดดันอยู่นะครับแก๊สลงก็จริงแต่ฐานถึงปลาหินยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นความเสี่ยงต่อครึ่งปีหลังว่าแก๊สเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปได้อีกเพราะว่าสถานการณ์รัสเซียกับทางยุโรปเองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ายังเป็น ไม้เบื่อไม้เมากันอยู่ในเรื่องของการส่งแก๊สเพื่อแลกกับการยกเลิกแซงชั่นเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาแก๊สปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจก็คือการปรับขึ้นค่า FT นะครับโดยเฉพาะในรอบของเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะครับ worst caseที่เป็นการศึกษากันนะครับน่าจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง69สตางค์รอบ2นะรอบของเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น23สตางค์รอบปลายปีกันยาถึงธันวาคมจะปรับขึ้น69สตางค์อันนี้ worst case นะเพราะจริงๆแล้วยังมีอีก4เคสที่สูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมเอาแค่นี้ก่อนก็ถือว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชดเชยได้พอสมควรนะครับผมทำ sensitivity มาให้ดูนะครับค่าไฟถ่านหินแก๊ส นะครับว่าผลกระทบเป็นอย่างไรค่าไฟเนี่ย FT ถ้าปรับขึ้น1สตางค์นะครับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น65ล้านบาทต่อปีนะครับในส่วนของต้นทุนแก๊สนะครับถ้าปรับขึ้น1บาทต่อ MMBTU กระทบกำไรสุทธิ30ล้านบาทต่อปีราคาถ่านหินถ้าขึ้น1เหรียญต่อตันนะครับกระทบกำไรสุทธิ10ล้านบาทต่อปีเพราะนั้นจริงๆแล้วผลจากการปรับขึ้น FT มีผลมากกว่าการปรับขึ้นของต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้น ตรงเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างขายความกังวลค่อนข้างเยอะนะครับกำไรในไตรมาส1ที่ออกมาก่อนหน้านี้น่าจะเป็นบอททอมนะครับและจากนี้น่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของกำไรสุทธิในช่วงที่เหลือของปีนะครับ ปัจจัยหนุนอย่างที่เราบอกคือตัวของราคา FT ที่ปรับขึ้นนะครับอัพไซด์ก็คือถ้าหากว่าราคาแก๊สกับราคาถ่านหินปรับลดลงนะครับก็จะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการผลประกอบการทั้งปีนี้เราคาดการกำไรสุทธิไว้ 2,900 ล้านบาทนะครับยังคงลดลงอยู่นะ 61% year on year แต่ปีหน้าเราคาดการว่ากำไรสุทธิน่าจะขึ้นไป 5,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 79% year on year นะครับก็ถ
ถือว่าเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์ได้ดีทีเดียวกำไรไตรมาส2ถ้าเป็นไปตามที่เราคาดนะกำไร6เดือนแรกจะคิดเป็นแค่ 37% ของประมาณการเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้ำหนักของกำไรเนี่ยไปอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังดีแล้วนะครับครับนะครึ่งปีหลังมีโอกาสกำไรแจ่มนะสำหรับ GPSC หลักทรัพย์ Achewell โดยคุณเอกคุณเบญจพลสุดวานิชเลือกหุ้นเด่นหน้าหอกับบ้านในวันนี้ตัวแรกก็คือ GPSC นะครับแนะนำซื้อ GPSC เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณเอกครับครับเราให้ราคาเป้าหมายนะครับเป็นกลางปี2566นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่86บาทครับ86บาทนะกลางปีหน้า หรือ12เดือนข้างหน้านั่นเองนะครับนะครับเป้าพื้นฐานกลางปีหน้าหรืออีกประมาณ12เดือนข้างหน้า86บาทสำหรับ GPSCGPSC ในเชิงเทคนิคเนี่ยรับได้แล้วหรือยังรับแถวไหนต้านแถวไหนสำหรับ GPSC ครับGPSC เป็นหุ้นที่เล่น breakout นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ไปในช่วงเช้าในรายการหยวนต้าละเป็นหุ้นแนะนำคือเรามองว่าถ้า break เนี่ยน่าเล่นละ GPSC pattern ที่มันเกิดขึ้นคือ ascending triangle นะครับถ้า break ผ่าน68.25 นะก็คงเปิดอัพไซด์ไปแถวประมาณ70บาทละนะครับสำหรับ GPSC เน้นแนว breakout นะครับครับเล่นได้เน้นแนว breakout นะครับเป็น ascending นะครับเป็น ascending triangle สำหรับตัวนี้แล้วก็มี story นะที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะค่า FT ด้วยว่ากันว่าถ้าค่า FT ปรับตามที่เป็นข่าวเนี่ยเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นเวทน้ำหนักแล้วเนี่ยไปทางบวกมากกว่านะครับสำหรับ GPSC ส่วนแนวทางเทคนิคก็เป็นไปตามที่ท่านอาจารย์แชมป์ให้แนวรับและก็แนวต้านไว้นะครับเล่นเบรกนะครับเล่นเบรกสำหรับ Money Plus Online 009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากพลาดรอบสดแต่ประสงค์อยากจะชมย้อนหลังเชิญนะครับนะช่วงนี้ยังคงใช้โปรนี้อยู่นะครับ009เลือกเสื้อหรือหนังสือแต่ถ้าลง009และหลักสูตรใดหลักสูตร1รับไปเลยทั้งเสื้อ1ตัวและหนังสือเล่มนี้นะครับสนใจเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัว